แม่ขยันมาจริงเลยนะกงล้อมรณะเนี่ยอื้อหือบริเจนก็บอกใหม่ซะด้วยมาในชื่อของ Man O War นะครับซีรีส์ Dream Crystal ตัวปืนนี้นะครับเป็นปืนประเภท AR นะครับ Assault Rifle มันก็จะมีสกิลเหมือนเจ้า AK117 ดีเจนที่ผมมีเลยก็คือว่ารับกระสุนเพิ่มเมื่อสังหารศัตรูในระยะใกล้ได้นะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่ล่าสุดครับคุณผู้ชมมันมี5ตาเลยว่ะตัวละครเนี่ยโคตรเหมือนพวกกันดั้มเลยมันเป็นสีฟ้าสลับขาวนะครับสวยมากและที่เหลือก็เป็นของเกลือนะครับที่เป็นซีรีส์ปืนน้ำแข็งชุดน้ำแข็งอะไรประมาณนี้นะขอแบบว่ากดทีเดียวได้ปืนเหมือนคนอื่นเขาเลยได้ไหมสำหรับกล่องแรกขอแบบทีเดียวได้ปืนเหมือนคนอื่นเขาเลยได้ไหมโอ้โหนี่ไงทีเดียวได้ปืนตลกเหรอมาครับ60ครับกล่องล้อมาแล้วนะมันจะทวีคูณเงินเราไปเรื่อยๆครับผู้ชมครับผมจะไม่หยุดแค่นั้นครับไป120ลูกพ่อ 19,000 CPA few moments later สำหรับการกดครั้งนี้นะถ้าเกิดผมได้ปืนผมจะหยุดทันทีนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ว่าจะตัวละครใดๆก็ตามนะครับผมหวังแค่ปืนเว้ยไปครับผมปืนฟาดเมาหน้ากระดานอีกตามเคยเป็นไงโคตรหล่อเท่เลยคุณผู้ชมนี่ก็เป็นกระบอกที่3แล้วนะครับสำหรับปืนรีเจนสำหรับการปรับแต่งของเจ้าปืนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับว่าปืนนี้มันเป็นยังไงแต่รู้แต่ว่าดาเมจเนี่ยมันแรงกว่า AK นะครับดาเมจมัน75เลยซึ่งการแต่งของเจ้าปืนนี้ผมจะลองใส่กระสุนไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจในการยิงทะลุแล้วก็ใส่เป็นแม็กเพิ่มความจุไปนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าปืนนี้มันลูกดกหรือเปล่านะสำหรับของชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่กับ AR ทุกกระบอกเลยก็คือที่ยกปืนเร็วครับโซลเกมแรกในวันนี้นะครับก็คือทีมเดียด่านสมิธนั่นเองนะครับผมหรือว่าด่านภูเขาน้ำแข็งนะครับโอเคเราดักคนเดินมาครับคุณผู้ชมครับมาซ้ายโอ้โหปืนนั่นลูกช้ามากครับคุณผู้ชมแล้วเวลาสเปนนานๆเนี่ยมันสายด้วยเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหเวลาสเปนนานๆเป้าเด้งด้วยครับการสเปนก็คือการกดยิงค้างแล้วก็คุมวิถีของกระสุนนะครับโอ้โหแต่ใกล้ๆแรงมากคือดาเมจมัน75ดาเมจมันแน่นอนมากนะครับดูดิไม่กี่เม็ดแตกแล้วนะครับโอ้โหดูแรงมากครับคุณผู้ชมดาเมจ75ยืนอยู่ฐานเหรอสวยงามครับตอนนี้เราก็ได้ UAV Predator อะไรเรียบร้อยครบหมดแล้วนี่ครับปืนมันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับปืน LK อะ LK 24อะคุณผู้ชมแต่ว่าแรงกว่ามากเลยนะครับความรู้สึกของการสั่นเมื่อสเปรย์นะครับแล้วก็การออกลูกช้าคือมันลั่นลูกช้ากว่า LK อย่างคุณผู้ชมคิดดูโอเคครับผมช็อตเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเจอกับพวก UC หรือว่าปืน SMG เนี่ยคือเราสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับคือมันออกลูกเร็วกว่าเจ้าปืนพวกเนี้ยแล้วเวลายิงระยะประชิดอ่ะมันแรงกว่าปืนแบบพวกเราด้วยนะครับตอนนี้พอเราเปิดธนูมาศัตรูหายหมดเลยโอเคเปิด UAV หาหน่อยแล้วกันยุ้งหลังอยู่ข้างหลังนะครับกูยูซี่ว่ะภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างไอ้คนนี้บอกว่าเก็บปืนแกมเล่น2รอบแล้วยังไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ย What the fuck โอเคข้างหน้า1ตัวนะครับถ้าเกิดให้แนะนำนะผมว่าปืนนี้ต้องเป็นปืนดักว่ะ UAV มี1ตัวครับผมจะไปไหนไอ้นุ่มโอเคข้างหน้ามี1ตัวครับเป็นปืนกลเบานะตัวนี้จำชื่อได้อยู่ชื่อมันขึ้นรัวๆยิงระยะใกล้แรงมากครับคุณผู้ชมขอยืนยันเป็นครั้งที่3ที่4ตายไปไอ้นุ่มแต่ว่าปืนเนี้ยผมว่ามันน่าจะเหมาะกับการแคมป์นะครับมันแคมป์โหดแน่ๆเลยอะสรุปรอบ2นี้นะครับก็คือด่านยึดจุดนะครับผู้ชมผมจะลองเอาเจ้าปืนเนี้ยมาเล่นพวกยึดจุดดูบ้างนะครับพวกสายแคมป์พวกอะไรประมาณเนี้ยเพราะผมมองว่ามันน่าจะดีนะติดที่มันลั่นลูกช้านี่แหละไอ้บ้า
ือผมจะไม่เล่นเลยเว้ยคือผมจะไม่เอาปืนพวกอัตราลั่นต่ำกว่า60ลงแรงเลยอะผมมองว่ามันลั่นช้ามันสู้อื่นเขาไม่ได้นะครับแต่เจ้าปืนนี้มันมีความแรงที่โหดเหี้ยมมาทดแทนไงปืน AR บ้าอะไรแรง75อุ๊ยมี1ตัวสวยงามครับอ๋อเจ้าปืนนี้ผมสังเกตมาหลายรอบแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดตั้งแต่ที่ผมตัดคลิปไอ้เจ้าปืนฟาโลแล้วเนี่ยผู้ชมคือเวลาเราฆ่าคนตายเนี่ยมันจะมีเสียงระเบิดมันจะมีเสียงระเบิดตุ้มๆเนี่ยนะตอนที่ผมตัดคลิปเจ้าปืนฟาโลผมก็งงมากเลยครับ เสียงระเบิดมาจากไหนเยอะแยะฟะเอาบอมไปกินครับผมสวยงามอีกหนึ่งตัวสวยงามครับตอนนี้อุ้ยอุ้ยตายไปเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็กำลังจะเสียพี่ไม่เสียหรอกนะเราโรยโมโนทอปไปก่อนเลยครับคุณผู้ชมผมไม่มีใครกล้ามายึดใช่ไหมเอ้ยไอ้บ้านี่มายึดทั้งไฟเลยเหรอจะโหดเกิน Round 2 Ready Go เรามาโซนเหมือนเดิมครับโอ้โหปืนสั่นเกินหรือผมยิงกากวะเนี่ยรู้สึกมันสั่นมากเลยอ่ะไม่ไหวแล้วนะกำหมัดแล้วนะเปิดธนูเล่นเลยครับคุณผู้ชมครับข้างหน้าเรา1ตัวมาแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยเราไปถ่ายเกิดเลยดีกว่าครับจ้าเอ๋นี่2ตัวสวยงามตอนนี้เพื่อนเราก็ยึดบีไปแบบหลอมๆครับผมว่ามันน่าจะเอาแท็กติกสโคปมาใส่นะแล้วก็เป็นสายแคมป์ไปมันน่าจะดีอยู่นี้นิวเคลียร์ไปครับผม1ตัวโอ้โหระยะใกล้แรงว่ะเรียบร้อยครับในความคิดของผมเลยครับสำหรับเจ้าปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่ไม่น่าไปเดินยิงเดินบูสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันลั่นลูกช้านะครับคุณผู้ชมพวกปืนลั่นลูกช้าเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอาไปเดินบูนะนี่ไงเดินบูแล้วมันก็จะแบบสาหัสหน่อยนะครับจ้าเอ1ตัวยังไม่เห็นเราครับแล้วก็ตอนนี้อีก1โอ้โหมันจุกอ่ะมันจุกกูยิงมันตายเอาบอมไปโอ้เมื่อกี้ล่วงก่อนครับจะบอมยัดเขานี่ไงมันต้องแคมป์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองแบบวิ่งบูให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่ามันข้อเสียใหญ่หลวงสักแค่ไหนจ้าเอ๋มี1ตัวครับออกมาสิสวยงามตอนนี้ก็สกอร์ตามๆกันมาครับเปิดธนูแล้วนะเล็งใครครับตรงนู้น1ตัวโอ้โหแล้วเก็บ4ว่ะธนูแล้วเก็บ4ว่ะตัวนี้2ตัวหกว่ะจังหวะนี้เก็บหกแล้วเรียบร้อย7ตัวครับผมตอนนี้เหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวครับโอ้โหเกือบโดนตัวนั้นเก็บสรุปเจ้าปืนนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดถามผมว่าเราควรมีไหมเนี่ยผมตอบว่ามัน50-50ดีกว่านะเพราะว่าดาเมจมันนะแรงมากนะครับดาเมจมัน75เลยยิงแค่ไม่กี่นัดก็แตกแล้วอ่ะแต่ข้อเสียของมันเนี่ยคือลั่นกระสุนช้านะครับอันนี้คือข้อเสียมันเลยนะลั่นช้านะครับแต่บางคนนะครับเขาก็จะเอาแท็กติกสโคปมาใส่แล้วก็เล่นเป็นสายแคมป์เนี่ยมันก็จะดีไปอีกแบบนึงนะครับมันก็จะโหดไปอีกแบบนึงเลยนะแต่ถ้าเกิดถามตัวผมเนี่ยว่าควรเล่นสายไหนผมก็จะตอบว่าเล่นสายแคมป์ดีกว่านะครับเพราะว่าสายเดินบู๊เนี่ยไม่ไหวจริงนะมันไม่ไหวจริงๆอ่ะผู้ชมดูเดี๋ยวที่ผมเล่นมา3เกมอ่ะถ้าเกิดผมไปเจอพวก UC ไปเจอพวกปืน SMG ที่ลั่นเร็วๆเมื่อไหร่อ่ะตายนะครับตายอย่างเดียวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้มากเลยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวสำหรับนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม